ใช่ยังโอ้ยยืดยังอยู่เว้ยแสบเว้ยปิดบันไดไปนี่สวัสดีค่ะพอกับอุฟ้าเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้นะคะก็จะมีเมนูนะคะเซ็บๆกับข้าวสวยฮ้อนๆนะคะเมื่อนี้ได้เมนูนะคะหมูผัดหน่อไม้ฝรั่งน้ำพริกเผาพี่น้องมาเบิ่งส่วนประกอบว่ามีหยังแน่นะคะหมูผัดหน่อไม้ฝรั่งก็ต้องมีหมูนะคะเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นหน่อไม้ฝรั่งอันนี้1กรัมน่าจะ50บาทฝากยาสีกระเทียมพริกสดพริกเผาค่ะพริกเผาแม่ประนอมน้ำมันหอยสลดก็ใส่กระปุกพริกเผาอันนี้น้ำตาลซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำปลาค่ะมาเราจะไปทำกันเดี๋ยวละลายน้ำพริกเผาก่อนนิดนึงใส่น้ำพริกเผาก็สีแดงมันจะแสบงามเราบ่ละลายก่อนพริกผัดนี่หั่นกับบางทีมันก็สิแตกโตซ่าพอจังได้ผัดต้องมีน้ำเวลาเฮ็ดผัดบ่มีน้ำมึงดาบก็สิว่าใส่น้ำนี่เอาไปราดข้าวก็ได้บ่คือบ่มาเฮ็ดเองลูกมาค่ะนี่บ่ได้สิหยิบอันนี้เด้อตั้งใจสิหยิบตะลิวอันนี้จังได๋จังเป็นถือตะลิวอันนั้นใส่น้ำมันพืชค่ะลงไปมันปลาอูใส่น้ำมันถั่วเหลืองนะคะองุ่นโดยส่วนใหญ่ก็จะใส่น้ำมันถั่วเหลืองมันเชื่อกับบอท่านก็ใส่น้ำมันปาล์มกันแต่ว่าถ้าเป็นพัดส่วนใหญ่สิใส่น้ำมันถั่วเหลืองผัดให้หอมๆค่ะกระเทียมน้ำเหลืองหอมอย่าให้ไหม้ด้วยพี่น้องก็หมูลงไปผัดหมูให้สุกนะคะเราก็ไม่ค่อยได้กินผัดหมูกันเลยเนาะกินแต่ปลาเนาะเอออหอมหกน้ำในสิมาตีคิวอยู่มับมับอยู่ในหลายกล่องมาเบิ้งถ่ายหนาเบิ้งตีแต่คิวมับมับอยู่สิน้องเลยเอาเบิ่งว่าเนื้อเฮาสุกยังแหน่เฮาเริ่มสุกแหน่เฮาก็จะใส่น้ำพริกเผานะคะที่ใช้แล้วน้ำพริกเผาหนังด้วยเห็นเนี่ยก็ยังได้ถือกล่องอยู่อีกเมื่อนั่งหันเลยนี่มันจะทั้งแก๊สเลยหลับทั้งแก๊สไฟลักแต่ช่วยใส่เบิร์ดเป็นข้าวเขาดีหลายบ่ก็จะได้พี่น้องได้กินหมดนะแบงค์ห่วยมาล่ะคิดต้องไปค่ะทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยก็จะอร่อยรับรองว่าแซ่บเด้อลุงดาบเด้อภาษีกินติดใจให้ได้คิดอีกแน่ภาษีวะจะปลูกเอาตี้หน่อใหม่ฝรั่งภาษีวะใส่ใส่น้ำตาลใส่น้ำมันหอยใส่สุโรดใส่น้ำปลาเราใส่ซีอิ๊วขาวใส่เจาะหูมันเนาะใส่น้ำปลาสามารถชิมรสได้เนาะ
เคพอดีจะมามืดเปะค่ะแล้วก็ใส่หน่อไม้ฝรั่งลงไปค่ะหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่ามีสรรพคุณเนี่ยพี่น้องถ้าจำบ่ผิดเขาว่าบำรุงสมรรถภาพทางเพศว่าลุงดาบจะไปกินแต่หน่อไม้ฝรั่งบ่เนาะบ่เสื้อไผบ่เสื้อบ่อุบบ่เขาเจ้าไปเบิ่งเขาเจ้าปลูกเขาเว้าให้ฟังโฆษณาขายเกินจริงว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะรอน้ำใหม่ฝรั่งเปลี่ยนสีแต่แสดงว่าสุกแล้วบ่ได้พัดนานจังได๋เด้อน้ำใหม่ฝรั่งบ่คือน้ำใหม่บ้านเฮาเด้อย่างถอยไปหั่นเดียวกระมังน้ำใหม่ขะหน่อยเด้อจ้าช่วงทาค่ะประชาสัมพันธ์ให้ลุงดาบก่อนประชาสัมพันธ์เพิ่นฝากความห่วงใยหลายนะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวิระวงตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรนะคะขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนะคะไม่ใช้มือถือขณะขับรถนะคะขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหายใจก่อนที่สำคัญเมาบ่ครับพี่น้องแล้วแล้วบ่ต้องซิมเพราะว่าแตะมึงแล้วแสบเดี๋ยวพาห้องกลุ่นก่อนโอ้ห้องกลุ่นกระทะก่อนเดี๋ยวแล้วพี่น้องอุ้ยพี่จานใหญ่แท้ละลุงดาบก็สิเฮ็ดหน่อยพัดมัดนึงเด้นี่จะกินอยู่น้ำลาดนี่บ่ได้ได้น้ำใหม่ฝรั่งมัดหนึ่ง50 บาทได้ไหมเฮ็ดกินเองซื้อมาให้กินเองพี่น้องซาใจแถมได้กินอย่างอิ่มเดี๋ยวสิเอาลงนี่เด้อจะเป็นภูเขาเลยเฮ็ดคือภูเขาไว้นี่ล่ะเอาลงบ่เอามาเยอะละหึงามยังงามยังแล้วน้องดาถ่ายรูปบ่งามพริกกระเสียแล้วบ่พริกเดี๋ยวเราเอากระเทียมมาโรยหน่าอีกได้น่ะกระเทียมสดมาใส่เอ้ยยามกินจังปอกกระเทียมใส่ของเราบ่พอบ่นะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูนะคะหมูผัดหน่อไม้ฝรั่งน้ำพริกเผาสูตรปู่พ่อเพื่อนพี่ลองเห็นเบิ่งได้พี่น้องเด้อรับรองว่าแซ่บอีหลีนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่พ่อเพื่อนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆเมนูแซ่บๆนะคะมีทั้งอาหารอีสานนะคะอาหารไทยอาจสิมีอาหารไต้มานำก็ได้นะคะเพราะว่าน้องๆบอกว่าปู่เฮ็ดแน่เฮ็ดแน่อยู่นะคะ FC เรียกร้องก็ต้องเฮ็ดเนาะจะเป็นแบบได้น่ะนะคะแต่เดี๋ยวจังหาเบิ่งนะคะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อค่ะพอเหตุด่วนเหตุไรโทรแจ้ง191นะคะคนเจ็บคนป่วย169ไฟไหม้ไฟไหม้อาคารไฟไหม้ต่างๆนะคะไฟฟ้าลัดวงจรนะคะโทร199หรือสุรับแจ้งเหตุ191พอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย